เหลือไม่ถึงครึ่งขวดแล้วก็คือเราใช้กลิ่นนี้ด้วยกันเราจะได้ไม่ต้องพกหลายขวดครับก็คือถ้าใครจะลองซื้อขวดหนึ่งไปอ่ะแนะนำกลิ่นนี้เนาะกลิ่นนี้มันก็จะเป็นกลิ่นแบบยูนิเซ็กซ์ใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงแต่ว่าถ้าใครอ่ะสนใจสินค้าใหม่ซึ่งเป็นน้ำหอมผู้ชายเนาะมีสองกลิ่นซึ่งเขาออกมาสองกลิ่นชอบกลิ่นนัวหอมทั้งคู่กลิ่นของเขาตัวแบนกลิ่นนัวคือกลิ่นนี้เขาบอกว่าพี่พีขายเก่งมากก็กลิ่นนี้เป็นเหมือนกลิ่นแบบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆที่ราคาแบบสูงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครเห็นแอดที่ยิงไปเนาะที่เหมือนแบบไปเที่ยวกลางคืนนู่นนี่นู่นนี่เนาะอารยาอารยาหนูชื่อดี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 ไหนทำไงนะดี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 อะไรไม่รู้ก็อันนี้นะครับอันนี้แนะนำให้ลองของผู้ชายมีกลิ่นนัวมันจะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เหมาะกับการแบบเที่ยวกลางคืนไนท์ไลฟ์อะไรอย่างนั้นแต่กินสะอาดนะอะไรนะชาร์มมิ่งไบค่ะกินสะอาดพี่ใช่ชาร์มมิ่งไบเป็นกลิ่นชาร์มมิ่งไบคืออันนี้ครับคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยมันเป็น4กลิ่นนี้ที่เล่าไว้เมื่อกี้เนาะแต่ว่าใน4กลิ่นเนี้ยมันมีกลิ่นชื่อชาร์มมิ่งไบฮะที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะกลิ่นมันจะแบบเฟรชเฟรชแล้วก็แต่จริงๆน้ำหอมผู้ชายคนก็ชอบใช้นะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำหอมผู้ชายเลยเนี่ยมันมี2กลิ่นก็คือกลิ่นนัวกับมิสเตอรี่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับกลิ่นนัวมันจะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เที่ยวกลางคืนมิสเตอรี่จะแบบสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นสนุกสนานนะครับกล่องสีดำก็อย่างที่บอกโปรวันนี้ดีมากแต่โปรที่ดีที่สุดวันนี้คือโปร2ขวดนะครับ499บาทใช่ตกขวดนึงไม่ถึง250แต่ว่ามันมีคูปองด้วยมันเหลือ489บาทจนรู้อ่านคูปองให้ฟังมีคูปองแล้วป่ะพรุ่งนี้ไม่ทำงานพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้กลับบ้านไปจัดบ้านครับคูปองนะคะมูลค่ากว่า 5,000 บาทนะคะ400ใบสามารถใช้ส่วนลดทั้งหมด400ออเดอร์ในไลน์สูงสุด 8% ซื้อขั้นต่ำ200บาทลด10บาทซื้อขั้นต่ำ500บาทลด40บาทนะคะนะใครจะเอานะคะกดตะกร้าได้เลยอื้อ4ขวด899เองอ่า4ขวดจาก999เหลือ899นะครับแต่โปรที่ดีที่สุดวันนี้เขาบอกว่าทุกคนได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนได้เท่าไหร่ถ้าคุณเสียงดังพูดไม่ไหวแล้วอุ้ยหนึ่งถ้าซื้อสองเซ็ตก็1,804บาทเองอะ1,804บาทเหลือเท่าไหร่สองเซ็ต1,804บาทอ่ะเหลือประมาณ900 902บาท899ได้859ด้วยนะ4ขวดอะครับจริงๆถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้ลองขวดหนึ่งก็ได้ลองชาร์มมิ่งไบรท์นะชาร์มมิ่งไบรท์คือสีนี้ครับ2เซตได้ 1,764 บาทคือเท่าไหร่คะคือ850 880ประมาณนั้น800เท่าไหร่พี่พีทเดี๋ยวพี่พีทเป็นคนคิดเลยพี่พีทเราต้อง 1,700 อะไรนะคนแม่ได้เท่าไหร่นะ 1,700 เท่าไหร่นะขวดแรกนะถ้าใครแนะนำนะแนะนำสีนี้ครับ1,764 2เซต1,800 1,764 82882หารตีอ่ะเอาไม่แข็งไม่คิดอ่ะเหลือควรละ220นะครับสีผมอะคะสีผมไปทำที่โอเจแฮร์ค่ะหุยน้ำพริกหนุ่มเธอน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยอ่ะเนี่ยนั่งตักหมูบะหมี่ให้หน่อยอย่างที่บอกนะว่ากินน้ำพริกพวกหนูเป็นไหมวันนี้โปรนี้ดีมากจริงๆครับปกติเขาไม่ให้ราคานี้นะราคาที่ต่ำกว่าใช่ราคาจึ้งสระอึ้งใช่ครับปกติครับที่แล้วที่เขาบอกว่าดีๆอ่ะก็แบบยังมี259อ่ะอุ้ยไม่ใช่ไม่เอาเลยไม่เอา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 เอาของผู้หญิงผู้ชายรวมกันได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ครับเป็ดไปไหนลูกพี่พีทนี่มัน
พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเหรออ่ะตัวเหลืองหนูตัวเหลืองพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวฟังให้ขึ้นปีนกี่รอบแล้วเนี่ยเอ็นดูพี่เพชรชอบเพชรแห่งผู้ชายคุณอีฟบอกโอเคมาอยู่แล้วพี่พีชเอ้าทุกเขานะน้องเก๊กตัวเดิมจริงๆด้วยเห็นชัดปะทำไมทุกคนต้องแย่งเขาด้วยก็มันเห็นน่ะพี่พีชไม่หยุดขายใช่ใช่ใช่จะบอกว่าปีนหลายรอบแล้วอ้าโอ้พี่พีชสู้ๆนี่แหละจริงปะเนี่ยยี่ห้อเนี่ยรุ่นเนี้ยดีนะแต่ว่าชอบกับพีชก็ชอบเปลี่ยนสีเองหลายคนก็เป็นอยากได้ค้าค่ะหญิงเขาให้ค้าป่ะเขาให้หมายเหตุได้ป่ะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวดูให้ครับหนูใช้กลิ่นชาร์มมิ่งไบรท์เหมือนกันค่ะหนูชอบหนูพกมาด้วยจริงๆเป็นน้ำหอมประจำไปแล้วตอนนี้คือมันฉีดได้ทั้งแบบผิวผมตัวเสื้อผ้าคือฉีดได้หมดเลยแล้วไม่เวียนหัวกลิ่นหอมเย็นไม่หวานแบบผู้ชายดีกว่าป่ะอันนี้เย็นสปอร์ตเท่ๆอ๋อก็คือถ้าเลือกแบบ2ขวดนะครับแล้วไปใส่กลิ่นตรงหมายเหตุเนาะไปใส่กลิ่นได้ตรงหมายเหตุแล้วถ้า4ขวดอ่ะถ้า4ขวดมันน่าจะเป็นบ็อกซ์เซตนะถ้า4ขวดมันเป็นบ็อกซ์เซตครับเลือกไม่ได้แต่ว่าถ้าเลือก2ขวดนะครับไปเลือกได้ว่ากลิ่น2กลิ่นจะเอากลิ่นอะไรจะเอาเป็นชาร์มมิ่งไบท์บวกกับนัวก็ได้ใส่ไปในหมายเหตุนะครับแต่อย่างที่บอกว่ารอบนี้เป็นการไลฟ์กลิ่นผู้ชายครั้งแรกเลยนะกลิ่นผู้ชายแล้วกลิ่นดีด้วยจริงๆชอบอันนี้มากเพราะว่ากลิ่นมันดูแบบกลิ่นมันดูแพงอะจริงๆครับแล้วก็เราขำมากเราแย่งกันเป็นกลิ่นชาร์มมิ่งไบท์ตลกปะจริงแล้วสุดท้ายถึงได้เป็นกลิ่นไหนโซนปะใช่ฟังไม่ต้องพูดเลยฟังเป็นถังเที่ยวอ่ะมันเอารูปมาเป็นถังเที่ยวอยากให้เห็นอันนั้นอยากเห็นอันนั้นอ่ะเขามีซ่อมให้หนูวันหนึ่งอ๋อไม่เอาแยกดีกว่าฮะอืมไปซ่อมให้ซ่อมไหมเมื่อพี่พีกินแล้วพี่พีเขาพูดหล่นค่ะรู้ไหมครับเขาพูดดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้หนูฟังหนึ่งอะไรนะแค่ถุงฝักหนึ่งต้องฝักถึงนะมันมีแค่สองฝักอ่ะมีคูปองส่วนลดไปเก็บมาด้วยใช่ไหมมือนะกลิ่นหอมหวานละมุนหวานถ้าหวานสีชมพูกลิ่นสีชมพูมันจะหอมหวานแบบว่าเจ้าหญิงนิดนึงนะคะใครชอบกลิ่นที่มีความหวานน่ารักน่าทะนุถนอมนะคะโอไฟเอากลิ่นสีชมพูไปได้เลยนี่ถ้าใครสงสารเขาช่วยซื้อด้วยนะเอาจริงปีนรอบที่5แล้วก็ถามว่าพี่เพชรได้กินกี่โมงแปดหมูหวานฟางเอาตัวเองมาให้ถึงก่อนหนูลูกต้องหารีโมทมันถ้างั้นอะเอาตัวเองมาให้ถึงก่อนหนูลูกกลิ่นพี่ผู้ชายพี่พีชอบกลิ่นไหนเขาถามกลิ่นนัวครับกลิ่นนัวดีมากจริงๆใช่หนูก็ชอบกลิ่นนัวเป็นกลิ่นที่หนูหลงรักเขาโอ้ยพี่พีชที่หุ่นดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้โอ้ยทุกคนเห็นไหมว่าปินกี่รอบแล้วแล้วทุกคนสงสารช่วยซื้อหน่อยนะครับระวังอ้วกนะพี่พีทดีแล้วทุกคนถ้าแท้พีทออกแล้วพีทอดทนไว้นะให้บุ๋มเป็นคนที่วีนเดียวพอพี่อย่าวีนเหมือนบุ๋มแล้วก็จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งพีทวีนนะบุ๋มก็โดนอีกบอกว่าพีทติดนิสัยบุ๋มไม่น่ามาเจอคนแบบบุ๋มเลยบุ๋มชั่วอีกบุ๋มไม่รับจบนะคะบุ๋มไม่เกี่ยวจะเครซี่นะไม่พีทครับใช่ไหมครับเป็ดจะกินแหวนนะถ้าเป็ดกินแหวนเป็ดต้องผ่าท้องนะจริงๆแล้วดมยาสลบแมวยากมากรู้ไหม
พี่เขาพูดไปเรื่อยลูกตามยุบแล้วอ่ะตามดีแล้ววันนี้เป็ดอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อวานอะตอนแรกมันดูอาการไม่ค่อยดีเลยหนูว่ามันเกิดมาจากที่มันไม่ขับถ่ายก็จริงๆมีคนถามว่ากลิ่นไหนแนะนำนะถ้าเป็นกลิ่นผู้หญิงแนะนำชาร์มมิ่งไบรท์นะหอมมากครับถ้าเป็นกลิ่นผู้ชายเนี่ยโอ้ยไฟจริงปะนี่มันใช่ปะนี่โอ้ยพี่พีนี่ยันหนูอุ้ยโทษค่ะโทษโทษโทษอุ้ยหมูอร่อยอ่ะใช่หมูดีบ้าไปแล้วอร่อยเกินกินให้หมดก่อนเดี๋ยวฟังมากินเฮ้ไฟกลับมาแล้วครับเอาเขาบอกให้พี่ผิดนั่งเฝ้าไฟไว้ทุกคนช่วยซื้อด้วยนะครับถ้างั้นได้แล้วได้แล้วกลับแล้วถ้าวันนี้หนูเหมือนมาเข้าค่ายแล้วหนูก็ต้องพี่ผิดก่อนเลยผิดแล้วแหละฮะทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องถามหรอกกลิ่นนัวนะใช่ๆหอมมากจริงครับเป็นกลิ่นที่หนูหลงรักเขาในบาร์เลยนะวันนั้นอ่ะเราไปเจอกันในบาร์แล้วเขาไปจีบหนูไงหนูจำได้ไหมคะจำไม่ได้หนูว่ามาชนแก้วกับเขาเหรออืมน้องเหรอจะมาคบไหล่ไม่อืมบอกว่าพี่น่ารักจังเลยค่ะไม่ดีนะทำแบบนั้นนะถ้าอย่างนี้อย่างนี้ต้องกดไหมอย่างนี้ทิ้งไว้ก็ได้อย่างนี้ต้องกดไหมครับหรือว่าอย่างนี้ทิ้งไว้ก็ได้ทุกคนคิดว่าต้องทำไงคะเราล็อกปิดไฟดวงนี้ดูก่อนไหมว่ามันมืดแค่ไหนเราท้อนะโลกอ่ะเอามันกลับไปเหมือนเดิมนะปล่อยมันสะลวนของหนูแหละเดี๋ยวขอกินข้าวโพดกันเดี๋ยวขายให้อีกทีครับทุกคนบอกว่าปิดเธอหมูหวานมันอร่อยเนาะว่ามันอร่อยจังนะพี่พีทใช่หมูอร่อยมันเป็นสีป่ะอืมเป็ดหนูหิวอ่ะสั่งแล้วกลิ่นชามมิ่งปิดไฟแล้วจุดเทียนแทนค่ะเหมือนอยู่พาห้าวิววับจริงเจ้าที่จริงเจ้าที่ยังไม่รักตอนนี้เจ้าที่ต้องบอกว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจอยากฟังพี่พีร้องเพลงค่ะฮะพี่พีเดี๋ยวเวียนโปรให้อีกทีเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะครับอยากฟังพี่พีร้องเพลงทุกคนกดช่วยซื้อพี่พีหน่อยพี่พีจะร้องเพลงใช่ไหมได้เดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บนึงเรื่องเดินปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟแต่ว่าเดี๋ยวจะมีขนมไข่มาอวดแป๊บนึงนะอันนี้หมูกรอบอร่อยมากนะที่หนูซื้อเนี่ยโถมเนี่ยราดเท้าเนี่ยอะไรชอบกินขนมแบบนี้มากมันเป็นขนมไข่แบบแต่ก่อนอ่ะมันจะมากับรถเข็นพวกแบบที่เป็นถุงชาชงๆอ่ะพวกแบบรถเข็นไมโลอ่ะเหลืองพี่ผีกับพี่พี่ผีจะบอกว่าพี่ผีชอบกินมันไม่ถูกต้องทำไมคะเพราะว่าพี่ผีกินคำหนึ่งแล้วพี่ผีก็ทิ้งพี่เหลืองไม่แต่ว่าถ้าใครอ่ะเกิดทันพร้อมกันอ่ะเขาจะถีบจักรยานมาหน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นชาชาแล้วก็จะมีไอ้อย่างเงี้ยผูกติดกับเสาเข้ามาด้วยที่เป็นรถเข็นอ่ะแล้วคนติดไฟปะแล้วมันก็จะอยู่ในถุงป่องๆอ่ะที่ข้างในมีอยู่นิดนึงอ่ะแล้วมันก็จะมัดยางแล้วก็ห้อยไว้ใช่ไหมเราจะเอาก็จะดึงแล้วก็ตัดยางแล้วเอามาให้เราถุงละ7บาทขนมไข่แบบนี้ตอนเด็กๆเข้าใจยากมากเราคุยเรื่องเดียวกันไปมันเป็นหนีแล้วระบบวนใช่ไหมคะมีอันนี้ครับบรรยากาศโรแมนติกยังอร่อยมากขน
มไข่ท่าน้ำนนอร่อยค่ะก่อนหน้าหมู่บ้านเขามีต้นมะม่วงไม่ใช่หน้าบ้านเขามีต้นมะม่วงแล้วตอนเด็กๆก็ชอบไปปีนเล่นแล้วมันออกแล้วก็มีต้นพูนที่มันเป็นฝักอะแล้วก็ชอบมาพี่กดอะไรผิดแน่ๆไปกดซ้ำเมื่อกี้กดอะไรไปไม่กดอะไรเลยปิดเถอะทุกคนคิดว่าปิดหรือเปิดดีครับปิดไปถ้าปิดพิมพ์ว่าปิดเปิดพิมพ์ว่าเปิดนะครับปิดปิดเถอะขอร้องปิดปิดก็ปิดครับเดี๋ยวปิดให้ไม่งั้นพี่พีจะไม่ได้นั่งเฉยแล้วนะพี่พีจะไม่หายเหนื่อยวันนี้ปิดแล้วหน้าหนูดำเลยไม่เป็นไรแฟนหนูเป็นช่างไฟไปแก้ให้ได้ไหมนี่เธอได้ช่างไฟในตำนานมาหรอเฮ้ยผมมาพูดถึงอะไรอ่ะผมพูดถึงอะไรอ่ะคุยกับเขาช่างไฟในตำนานคืออะไรครับไม่รู้เหมือนช่างแอร์ช่างแอร์ในตำนานคืออะไรไม่รู้เหมือนช่างไฟผมไม่คนทำเรื่องจังมีแต่คนข้ามไปไหนจริงๆผมไม่รู้ไม่รู้ผมรู้ผมจะเรื่องงานที่จริงนะฮะกันขำอยู่ไม่รู้รู้อะไรแต่ทุกคนก็รู้ทำหน้าเจียมเจียมแทนที่จริงแล้วเธอมันร้ายกาจยิ่งกว่าฉันฉันมันก็แค่เด็กน้อยที่แบบเบ็ดไปวันฉันไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยฉันอยู่ฉันหนูโลกฉันสวยมากโลกฉันเหมือนทุ่งหญ้าคีบไลก้าไม่โอเคหนูน่ารักจังทุกคนขำหนูเป็นคนพูดขึ้นมานะอดทนฮึบฮึบดิฮึบก็เดี๋ยวนะเราเปลี่ยนโปรใหม่ไม่เอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไงบอกว่าวันนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดของปุยนุ่นเลยนะที่เขาให้เราครับก็บอกว่าช่างพีทฮะพี่พีทเป็นช่างพีทในตำนานหรือเปล่าฮะเขาทนไม่ได้หรอกค่ะทุกท่านช่วยด้วยฮะเขาไม่หยุดหัวเราะค่ะผมไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรไปพี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนขำเยอะคุณพระคุณเจ้าอันนี้เก็บไว้ให้ฟังกินแล้วกันอิ่มไม่คืออย่างนี้จะบอกว่าวันนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดที่ปุ้ยพุ่งเขาให้เลยนะครับในฐานะพรีเซนเตอร์ของบุ๋มพีค่ะกับพีทด้วยครับใช่ค่ะกับเขาก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมปุยนุ่นเนาะแล้วก็วันนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เลยเขาให้โปร1ขวดจาก299เหลือแค่269ซึ่งมีคูปองด้วยแล้วก็มันจะถูกลงอีกนะครับมันจะเหลือแค่259บาทแต่โปรที่ดีที่สุดวันนี้คือโปร2ขวดโปร2ขวดพี่พีนั่นแหละ499พี่พีอธิบายให้ฟังหน่อยเขาบอกไม่รู้พี่พีมึงทำหน้าแบบพี่พีอธิบายเรื่องช่างแอร์นะพี่นันให้ฟังหน่อยเร็วไม่รู้พี่พีรู้ไม่รู้ทุกคนว่าพี่พีรู้ไหมคะไม่รู้เดี๋ยวนี่ยังพูดโปรไม่จบเลยทุกคนอยากให้พี่พีเล่าให้ฟังไหมคะดูแน่รู้รอฟังไอ้คนที่ไม่ได้ขอมาแดงเลยทุกคนเอาดาเข้าไปใกล้ๆเขาด้วยเหรอเขินไม่อย่างนี้ก็วันนี้โปร2ขวดตกขวดละไม่ถึง2เขาอยากรู้เรื่องทั้งแน่ไม่รู้
หนูก็ไม่รู้อะไรหนูฟังหน่อยบุ๋มรู้บุ๋มอมยิ้มกุ้งกิ่มอะหนูไม่ได้ยิ้มเราเกิดยุคเดียวกันหนูไม่ได้ยิ้มมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหนูมันเป็นเรื่องผีที่เขาเล่าต่อกันมาหนูไม่เชื่อหนูมีสมองเหมือนเป็ดสมองเหมือนเป็ดคืออะไรฉลาดเหมือนกันแล้วบุ๋มเป็นคนเปิดประเด็นด้วยนะใช่ไหมทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนก็บอกมันเป็นเรื่องผีจริงๆเขาขำว่าเรื่องผีละครคุณธรรมโอ้ยหรอมาจริงที่ฉันเต้นเลยละครคุณธรรมหัวเราะที่ผมเดี๋ยวนะทุกคนช่วยซื้อด้วยนะมันดังมากนะพี่พีทเรื่องนี้ใช่ไหมผีอะไรก่อนหนูรู้ก็ใช่ดิบุ๋มรู้อยู่แล้วบุ๋มรู้ตลอดอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยทำไมบุ๋มให้ยังมาขึ้นเสียงใส่บุ๋มนะคะพี่พีกำลังขึ้นเสียงใส่บุ๋มมันคือเรื่องอะไรหรอหึมันคือเรื่องอะไรจีบไปจับมาจับไปจับมาโอ้โหเอาใจยังพี่พีหนูตลกอะละครคุณธรรมจะรั่วจริงจริงเป็นละครคุณธรรมที่ช่างแอร์มาซ่อมที่บ้านแล้วเขาคิดราคาไม่ยุติธรรมจนตอนหลังยืนเฉยจนตอนหลังหัวหน้าเขามาแล้วก็มาแก้ปัญหาให้นั่นแหละหัวหน้าคนเขาก็คือพีทคือหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าของเรื่องช่างแอร์ในตำนานคือพีทนะคะทุกคนพีทคือหัวหน้าของช่างแอร์ทีนึงโอเคป่ะเดี๋ยวหนูพูดโป๊ะก่อนเขาเป็นไรอ่ะเขาเป็นไรอ่ะเดี๋ยวน่ารักนะจริงๆน่าตกอ่ะในขณะที่ฉันกินเหมือนเด็กประกาศโถฉันน่ารักบ้าไปแล้วความรักมันบังตาพี่ๆดูตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาหลงหนูจริงๆตอนที่หนูบอกว่าเขามองหน้าหนูตลอดเวลาเลยแล้วหนูถังตาเราจะรู้ว่าใครมองหน้าอยู่เขามองหน้าหนูตลอดเลยหรอแล้วก็เพิ่งสังเกตเขามองหน้าหนูตลอดแป๊บๆก็หันไปมองแป๊บๆก็หันไปมองพี่พีภูมิใจที่มีหนูไงไม่ดีเลยอ่ะดูขนาดที่หนูจกแล้วเขาเดี่ยวกินจุ๊บ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 ออกไหมพี่พีภูมิใจที่มีหนูอยู่ข้างๆพี่พีไงมันไม่มีคำตอบไหนที่มันจะนอกเหนือไปจากคำตอบนี้ทุกคนว่าเห็นด้วยไหมคะเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวยังไม่ปิดไฟเข้าห้องทุกคนช่วยกันซื้อก่อนวันนี้โปรเขาดีมากจริงๆก็คือเข้าห้องปิดไฟก็คือนอนเลยผ่านหลังให้เป็นอยู่ตรงกลางเห็นด้วยก็อย่างที่บอกครับเรามีโปรนะ